แต่ละคนเชื่อว่านี่อาจจะเป็นเสือสมิงที่แปลงกายมาต้องการที่จะจองเวรจองกรรมหรืออวดอ้างวิชาให้ดูว่าอย่าได้เข้ามาในพื้นที่แถวนี้อีกเพราะพื้นที่แถวนี้เป็นของเขานั่นเองครับสวัสดีครับผมไม่ปมตีนนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคุณผู้ชมอาการเป็นคงเป็นไข้ก็กลับมาอีกแล้วยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับยังไงก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการประจำสัปดาห์แบบนี้กับร้อนสุดสัปดาห์ EP ที่69แล้วครับผมหมดแรงอ่ะวันนี้ไม่มีแรงอัดแน่เลยอ่ะและสำหรับ EP ที่69นี้นะครับคือเราทำตามคำเรียกร้องของหลายๆคนว่าเอ้ยพี่อยากให้พี่ลองทำตำนานความเชื่อเกี่ยวกับของคนไทยดูบ้างนะฮะผมก็เลยลองไปดูข้อมูลมาว่าเฮ้ยไอ้ตำนานความเชื่อของคนไทยที่หลายๆคนเนี่ยสนใจกันมากมันจะเป็นตำนานความเชื่อเกี่ยวกับอะไรแม่นาคพระโขนงไว้ก่อนผีตานีไว้ก่อนคิดไปคิดมาไปนั่งไล่อ่านคอมเมนต์เก่าๆมีคนเสนอเรื่องนี้มาแล้วตอนผมไปหาข้อมูลมาค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรโดยเรื่องนั้นนะครับนั่นก็คือตำนานเสือสมิงมีอยู่จริงๆในประเทศไทยหรือเปล่าครับเฮ้ยคือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเกือบ 100% เลยนะแต่ที่ผมสนใจและหยิบเรื่องนี้มาทำอ่ะเพราะว่ามันเคยมีตำนานเคยมีเสือเนี่ยบุกเข้ามาในหมู่บ้านและมีการบุกมาทำร้ายแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเสือตัวนี้ก็โดนจับได้และสิ่งที่เขาเจอตอนจับเสือตัวนี้ได้มันมีความแปลกน่าสนใจพอสมควรเลยผมเลยคิดว่าเรื่องนี้น่าหยิบมาทำมากก็เลยตัดสินใจหยิบเรื่องนี้มาทำเลยครับแต่ตรงนี้ผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อเกือบ 100% เลยขอให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและดูให้จบก่อนคอมเมนต์นะครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการรอช้าก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง 40,000 ไลค์ครับผมน้อยๆพอแล้ว EP ที่แล้วนี่โอ้โหทำไมมันต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนั้นคุณผู้ชมผมว่ากำแพงเมืองจีนมันก็น่าสนใจนะเว้ยเสียใจ EP นี้ต้องคัมแบ็กให้ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในด้านความเชื่อของคนไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเนาะว่าเวลาที่เราเนี่ยจะเข้าป่าเวลาที่เราจะขึ้นเขาเนี่ยทุกครั้งเราจะต้องมีการกราบไหว้เราจะต้องมีการขอขมาเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนเพราะว่าเขาเหล่านี้อยู่ปกปักรักษาผืนป่านี้มาก่อนเราและเพื่อที่ว่าเวลาเราเข้าไปในป่าหรือเวลาเราเข้าไปทำภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งในพื้นที่เหล่านั้นเราจะได้ไปทำงานเดินทางโดยสวัสดิภาพเขาก็จะมาดูแลปกปักรักษาเราไม่ให้หลงป่าไม่ให้มีสัตว์ป่าเข้ามาทำร้ายส่วนสำหรับใครบางคนที่เข้าป่าขึ้นเขาไปมีจุดประสงค์ที่ไม่ดียกตัวอย่างเช่นการล่าสัตว์การตัดไม้ทำลายป่าหรือมีการเผาป่าโดยที่มีจุดประสงค์ที่ไม่ดีเจ้าป่าเจ้าเขาก็จะมาลงโทษคนเหล่านั้นในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งความเชื่อเหล่านี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วและหนึ่งในความเชื่อที่คนเชื่อถือกันมากและเชื่อว่ามันมีอยู่จริงเกี่ยวกับเจ้าป่าเจ้าเขานั่นก็คือเรื่องเสือสมิงนั่นเองโดยตามข้อมูลนะครับของพจนานุกรมราชบัณฑิตสถานปี 2542 นะครับได้ให้ความหมายเกี่ยวกับเสือสมิงไว้ว่าแต่เดิมเนี่ยเสือสมิงเป็นคนมาก่อนแต่คนคนนั้นเนี่ยได้ทำการล่ำเรียนวิชาอาคมทางด้านสายมืดที่ค่อนข้างแข็งมากจนสามารถแปลงกายเป็นเสือได้หรืออีกอย่างหนึ่งตามความเชื่อที่คนเชื่อถือกันมากก็คือเป็นเสือที่กินมนุษย์เข้าไปเป็นจำนวนมากจนทำให้วิญญาณของผู้ตายเนี่ยเข้าไปสิงร่างเสือตัวนั้นและทำให้เสือตัวนั้นเนี่ยสามารถจำแรงแปลงกายเป็นคนได้ในที่สุดนั่นเองครับและความเชื่อทางด้านสายมือตรงนี้นะครับเขายังบอกอีกว่าหากใครที่ต้องการที่จะแปลงกายเป็นเสือสมิงได้หรือทำการควบคุมเสือสมิงได้เนี่ยจะต้องมีการล่ำเรียนวิชาทางสายมืดเกี่ยวกับเสือทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งวิธีการเรียกวิธีการควบคุมหรือแม้แต่วิธีการเลี้ยงและรวมถึงวิธีการควบคุมสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดด้วยซึ่งถ้าหากว่าคนคนนั้นสามารถล่ำเรียนวิชาตรงนี้ได้ทั้งหมดแล้วก็จะสามารถแปลงกายเป็นเสือสมิงได้หรือสามารถเรียกวิญญาณเสือเข้ามาปกปักรักษาหรือเอาไปทำร้ายคนอื่นก็มีเช่นกันครับแต่ความเชื่อตรงนี้นะครับเขาก็ยังเพิ่มเติมไว้อีกว่าในกรณีที่สามารถแปลงกายเป็นเสือสมิงได้แล้วในตอนนั้นจะยังไม่เป็นเสือสมิงโดยสมบูรณ์แต่หากต้องการที่จะทำให้สมบูรณ์เนี่ยภารกิจสุดท้ายของการแปลงเป็นเสือสมิงเนี่ยนั่นก็คือการฆ่าคนนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับมันคือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเสือสมิงที่ตามความเชื่อเขาเชื่อกันมาแต่ตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าความเชื่อมันก็คือความเชื่อแต่ไอ้ความเชื่อตรงนี้มันมีจุดข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ คือมันได้มีเหตุการณ์ประหลาดหลายๆอย่างเกิดขึ้นและมีบันทึกเป็นข้อมูลลายลักษณ์อักษรไว้ด้วยไงครับคือเรื่องของตำนานเสือสมิงตรงนี้ต้องขอบอกก่อนว่ามันมีตำนานอยู่เยอะแยะมากมายตามที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของตำนานที่เขาบอกต่อๆกันมาตำนานที่เขาเป็นความเชื่อที่เขาเห็นเป็นแบบภาพเรือนรางหรือเป็นตำนานที่เขามโนขึ้นมาก็มีเยอะแยะมากมายเช่นกันแต่ตำนานที่ผมสนใจมากที่สุดเนี่ยมันมีอยู่2ตำนานซึ่ง2ตำนานเนี้ยมันเป็น2ตำนานที่คนพูดถึงกันมากและพูดเป็นเสียงเดียวกันและไม่ได้พูดแค่พื้นที่เดียวกันมันพูดหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยบอกเหมือนกันเลยว่ามันเกิดสิ่งนี้จริงๆโดยตำนานตรงนี้นะครับผมขอไล่ไปเป็นตำนานทีละตำนานนะฮะโดยตำนานแรกนะครับตรงนี้คือตำนานเกี่ยวกับเรื่องของคำบอกเล่าของพระธุดงค์ครับสำหรับพระธุดงค์เนี่ยสำหรับใครที่ไม่เข้าใจความหมายนะครับมันก็คือการที่พระเนี่ยทำการเดินเข้าไปปฏิบัติธรรมในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบนป่าบนเขาหรือพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าการธุดงค์ซึ่งพระส่วนใหญ่ที่ไปปฏิบัติธรรมนอกพื้นที่ก็จะทำแบบนี้กันโดยตำนานพระธุดงค์ตรงนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งครับทำการธุดงค์ไปถึงสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในบริเวณใต้เชิงเขาในป่าลึกซึ่งในตามตำนานเนี่ยท่านได้บอกไว้ว่าในตอนแรกมองไกลๆเหมือนไม่ใช่สำนักสงฆ์เลยเพราะภาพที่เห็นเนี่ยเป็นเหมือนสำนักสงฆ์ล้างที่สภาพเนี่ยมีแต่ของเก่าผุพังและมีหยักย่ายใยแมงมุมเต็มไปหมดเลยซึ่งในตอนแรกเมื่อท่านเห็นแบบนั้นท่านก็คิดว่าคงจะเป็นสำนักสงฆ์ล้างและไม่มีพระสงฆ์อยู่แต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆและเข้าไปสังเกตการในสำนักสงฆ์นั้นปรากฏว่าพระธุดงค์ท่านนี้ได้เจอกับพระรูปหนึ่งกำลังนอนจำวัดอยู่ซึ่งลักษณะของพระรูปนั้นที่ท่านเห็นในเว็บแรกคือพระรูปนี้มีหน้าตาที่ดุร้ายและมีความรู้สึกว่าเหมือนกำลังจ้องมองเสืออยู่ซึ่งในตอนนั้นเองพระรูปนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาและทำการทักทายพระธุดงค์พร้อมกับเชิญชวนพระธุดงค์ว่าท่านเนี่ยทำการธุดงค์มาไกลถ้าจะธุดงค์ไปต่อแนะนำว่าให้จำวัดอยู่กับเขาก่อน1วันเพราะในผืนป่าแห่งนี้มีเสือดุร้ายอยู่จำนวนเยอะมากด้วยความเป็นห่วงจึงแนะนำให้อยู่ก่อนและพอถึงรุ่งเช้าค่อยไปธุดงค์ต่อจะดีกว่าพระธุดงค์ได้ยินแบบนั้นนะครับก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าในตลอดเวลาที่ท่านธุดงค์มานั้นท่านไม่เจอสัตว์ร้ายหรือท่านไม่เจอเสือไม่เจออะไรเลยเจอแต่สัตว์ป่าทั่วไปแล้วก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรแต่ทำไมพระองค์นี้ถึงชวนพระธุดงค์นอนจำวัดกับเขาด้วยตรงเนี้ยเขาเลยเกิดความสงสัยขึ้นมาแต่ด้วยระยะเวลาที่ธุดงค์ไปตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาเย็นเขาเลยจำเป็นจะต้องจำวัดอยู่ตรงนั้นแต่เขาไม่ได้จำวัดกับพระในสำนักสงฆ์ตรงนั้นเขาได้ปฏิเสธพระองค์นั้นและได้บอกไปว่าเราจะขอพักอยู่บริเวณลานกว้างแถวสำนักสงฆ์แถวนี้แทนละกันซึ่งพอพระธุดงค์นะครับได้บอกไปแบบนั้นทางพระที่จำวัดอยู่เขาก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแล้วก็บอกว่าให้เชิญอยู่ตามสบายเลยซึ่งในคืนนั้นเองนะครับพระธุดงค์เขาก็นึกออกพอดีว่าในขณะที่เขากำลังเข้าป่าผืนนี้มาเขาได้รับคำเตือนจากชาวบ้านในขณะที่เขากำลังเดินเข้ามาว่าท่านพระธุดงค์หากท่านจะธุดงค์เข้าไปในป่านี้และจะเข้าไปพักแนะนำว่าให้ธุดงค์ไปให้สุดป่าและจะเจอวัดที่หนึ่งที่มีพระอาศัยอยู่จำนวนมากและให้ไปพักที่นั่นดีกว่าเพราะว่าในป่านี้มีพระที่ร่ำเรียนวิชาทางสายอาคมมืดจนชาวบ้านเล่ากันว่าพระองค์นี้อาจจะเป็นเสือสมิงแปลงกายมาก็เป็นได้เพราะว่ามีพระหลายองค์ที่ธุดงค์เข้าไปในป่านี้แต่ละคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าในเวลาตอนกลางคืนที่พระส่วนใหญ่เข้าไปพักส่วนใหญ่เขาจะได้ยินเหมือนเสือกำลังเดินวนรอบๆอยู่ในบริเวณที่พระเขานอนอยู่ซึ่งเรื่องเล่าตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับพระแค่รูปเดียวแต่มันเกิดขึ้นกับพระหลายองค์มากและแต่ละองค์กลับมาสภาพสะบักสะบอมหมดเลยครับพระธุดงค์องค์นั้นนะครับเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมที่สำนักสงฆ์นี้อาจจะเป็นเสือสมิงแปลงกายมาเขาเลยได้ทำการหยิบควายธนูขึ้นมาและลงคาถาอาคมว่าหากมีใครหรือหากมีสิ่งอะไรเข้ามาปองร้ายหรือเข้ามาทำการรบกวนขอจงให้ควายธนูของเขาปัดเป่าและไล่สิ่งนั้นออกไปให้หมดครับซึ่งในคืนนั้นเองนะครับหลังจากที่พระธุดงค์ได้มีการนอนไปแล้วและวางควายธนูไว้ป้องกันตัวเองเนี่ยปรากฏว่าในช่วงที่เขานอนอยู่เขาได้ยินเสียงเหมือนควายธนูเขากำลังหายใจอย่างรุนแรงและตะกุยดินพร้อมที่จะต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่ด้วยและในตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงเหมือนมีการปะทะกันของสัตว์2ชนิดแต่พระธุดงค์องค์นั้นเขาก็ไม่ได้มีการลุกขึ้นมาดูหรือแต่อย่างใดก็ได้นอนหลับตาแล้วก็ตั้งจิตภาวนาไปว่าขอให้ผ่านวันนี้ไปอย่างรวดเร็วด้วยเถิดซึ่งเสียงที่พระธุดงค์ได้ยินนั้นก็ได้มีการปะทะกันอยู่สักพักก่อนที่จะเงียบหายไปและพอในเวลารุ่งเช้าต่อมานะครับพระธุดงค์องค์นี้เขาก็ต้องการที่จะธุดงค์ต่อแล้วเขาเลยได้ทำการเข้าไปที่สำนักสงฆ์ล้างแห่งนั้นเพื่อที่จะเข้าไปกราบลาหลวงพี่ที่จำวัดอยู่แต่ภาพที่เขาเข้าไปเห็นในตอนนั้นนั่นก็คือพระองค์นั้นที่เขาเห็นในตอนแรกมีสภาพสะบัดสะบอมเหมือนไปต่อสู้กับอะไรมาจีวรฉี ฉีกขาดนอนแน่นิ่งไม่พูดไม่จาและหายใจอ่อนมากซึ่งตรงเนี้ยเลยทำให้พระธุดงค์สงสัยว่าพระองค์นี้เขาไปทำอะไรมาในตอนกลางคืนแต่ในตอนนั้นเองเขาก็ไม่ได้อยากคิดอะไรมากเขาก็เลยได้ทำการลาพระสงฆ์ที่จำวัดอยู่และทำการออกเดินทางต่อแต่ก่อนที่จะออกเดินทางนั้นพระสงฆ์องค์นั้นก็ได้ฝืนตัวเองลุกขึ้นมาพร้อมกับทักถามพระธุดงค์ว่าถ้าท่านเหนื่อยท่านอยากพักต่อท่านสามารถจำวัดที่นี่ได้อีกคืนหนึ่งนะครับแต่พระธุดงค์องค์นั้นก็ได้ปฏิเสธและได้เดินทางออกจากสำนักสงฆ์นั้นไปครับซึ่งตรงนี้นะครับคือตำนานแรกที่เขาพูดกันมาและแต่ละคนเชื่อว่านี่อาจจะเป็นเสือสมิงที่แปลงกายมาต้องการที่จะจองเวรจองกรรมหรืออวดอ้างวิชาให้ดูว่าอย่าได้เข้ามาในพื้นที่แถวนี้อีกเพราะพื้นที่แถวนี้เป็นของเขานั่นเองครับส่วนอีกตำนานหนึ่งนะครับตำนานนี้เกิดขึ้นที่เขาใหญ่ในประเทศไทยเราซึ่งตำนานที่2นี้นะครับเป็นตำนานที่ผมฟังและผมตกใจมากโดยตำนานตรงนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าเขาใหญ่ในช่วงเวลานั้นนะครับชาวบ้านกำลังเดือดร้อนกับปัญหาเสือโคร่งขนาดใหญ่ที่มาจากไหนก็ไม่รู้และบุกเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมกับจู่โจมคนในหมู่บ้านว่ากันว่าคนบางคนในหมู่บ้านหายไปอย่างลึกลับคนเหล่านั้นอาจจะถูกเสือโคร่งตัวนี้ล่าและจับไปกินหมดเลยก็เป็นได้และปัญหาตรงนี้นะครับมันก็เกิดมาเป็นระยะเวลานานและสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นมากเขาเลยได้ทำการติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ตะเวนชายแดนเพื่อที่จะให้เข้ามาจัดการกับเสือตัวนี้เพราะไม่ฉะนั้นอาจจะทำให้ชาวบ้านสูญหายไปเพิ่มอีกก็เป็นได้และตามข้อมูลเนี่ยเขายังได้บอกอีกว่าได้มีอยู่คืนหนึ่งที่มีเจ้าหน้าที่พักอยู่ในบ้านพักทรงสูงอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่เขาได้รู้สึกถึงแรงสั่นระดับหนึ่งเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเขย่าเสาบ้านหรือตะกุยเสาบ้านอย่างรุนแรงอยู่เขาเลยได้ทำการออกมาเช็คและมองลงไปข้างล่างจากทางหน้าต่างปรากฏว่าเขาเห็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ตัวหนึ่งกำลังตะกุยเสาบ้านอยู่ซึ่งในตอนนั้นเองที่เขาเห็นเขารู้เลยว่าเสือตัวนี้แหละคือเสือที่ชาวบ้านพูดถึงเขาเลยได้ทำการหยิบปืนขึ้นมายิงเสือตัวนั้นไป1นัดก่อนที่เสือตัวนั้นจะคำรามออกมาอย่างดังและวิ่งหายไปในป่าครับซึ่งต่อมาในเวลารุ่งเช้านะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้ตามรอยเลือดของเสือตัวนั้นไปปรากฏว่าไปถึงจุดหนึ่งในบริเวณใต้หน้าผาเขาก็ได้พบกับป่องโพรงที่หนึ่งที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นที่อยู่ของเสือตัวนี้และรอยเลือดก็ได้มาประจบอยู่ที่หน้าโพรงนี้พอดีและสอดส่องเข้าไปในช่องโพรงปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นคือเป็นสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งกำลังนอนแน่นิ่งอยู่ในโพรงนั้นแต่สิ่งมีชีวิตตัวนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ครึ่งล่างเป็นเสือแต่ครึ่งบนเป็นมนุษย์ซึ่งตรงเนี้ยทางชาวบ้านเขาคาดกันว่าน่าจะเป็นเสือสมิงที่ยังคืนล่างไม่สมบูรณ์แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและนอนตายคาสภาพนั้นครับซึ่งตรงนี้นะครับคือ2ตำนานที่ผมสนใจมากที่สุดและเป็นตำนานที่คนพูดถึงมากที่สุดนั่นเองและถ้าถามว่าสำหรับผมมองว่าเสือสมิงมีอยู่จริงไหมในมุมมองส่วนตัวผมไม่รู้หรอกนะครับว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ถ้าเอาตามความเชื่อของคนโบราณเขาไม่ได้เชื่อว่าเสือสมิงมีจริงหรือไม่มีจริงแต่เขาเชื่อว่าคุณไสยอาคมมนต์ดำหรือวิชาเดรัจฉานเนี่ยมันมีอยู่จริงและมันสามารถใช้ได้จริงๆครับแต่ข้อมูลตรงเนี้ยผมก็ไม่ได้ไปเจาะลึกเกี่ยวกับเดรัจฉานวิชาหรือข้อมูลในเบื้องลึกเบื้องหลังว่ามันเป็นมาอะไรยังไงและมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเพราะว่าในยุคปัจจุบันก็อย่างที่บอกไปเรื่องของคุณไสยมนต์ดำหรือเรื่องของความเชื่อเนี่ยมันก็ค่อยๆเลือนลางหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบบางทีหลายๆคนก็ไม่เชื่อไปแล้วบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องตลกที่เป็นกุศโลบายทางจิตใจที่สร้างขึ้นมาเพียงเท่านั้นเองแต่ในมุมมองผมถ้าเอาเรื่องนี้เป็นแง่คิดผมมองว่าไม่ว่าจะมีเสือสมิงอยู่หรือไม่มีแต่ในกรณีที่เราพบเจอเสือในพื้นที่ผืนป่าตรงนั้นมันคือการบ่งบอกถึงสภาพธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์แต่ถ้าในผืนป่าแห่งนั้นมีเสือน้อยหรือแทบไม่เจอเสือเลยมันก็บ่งบอกได้อีกอย่างเช่นกันว่าป่าแห่งนั้นอาจจะถูกลุกล้ำหรือป่าแห่งนั้นอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์พื้นที่ป่าไม่พอให้สัตว์อยู่อาศัยเพราะในปัจจุบันเราก็มีมนุษย์หลายคนนะครับเข้าป่าไปล่าสัตว์มันก็ค่อนข้างเยอะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นการบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างเช่นกันเอาเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเสือสมิงหรือเรื่องของวิชาอาคมมนต์ดำเดรัจฉานวิชาหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่คิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมหน่อยละกันนะครับและตรงนี้ยังย้ำคำเดิมว่านี่คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคิดว่ามีจริงหรือไม่มีจริงก็ขอให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่าใช้ความคิดเห็นตัวเองเป็นหลักนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดคำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดยังไงผมเอฟบอมเตหรือภูมิทักษ์ต้องขอกราบประธานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าทุกคนรักกันชอบกันอยากให้หลอดสุดามีต่อต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับหลอดสุดสัปดาห์จะเป็นเรื่องอะไรก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับวันนี้ผมเอฟบอมเตหรือภูมิทักษ์ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับปุ๊บ